สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวเวียดนามกันนะครับหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงของไทยทั้งหมด14คนที่จะไปร่วมการแข่งขันในซีเกมส์ครั้งที่31ณประเทศเวียดนามครับโดยทางเพจวอลเลย์บอลของเวียดนามนะครับได้โพสต์รายชื่อของนักวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดที่จะเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยทางเพจวอลเลย์บอลของเวียดนามได้เขียนแคปชั่นไว้โดยแปลได้ประมาณว่าประเทศไทยเปิดเผยรายชื่อสำหรับซีเกมส์ครั้งที่31รายชื่อ14ผู้เล่นในซีเกมส์ณเมืองฮานอยของไทยเป็นผู้เล่นชุดใหม่โดยสมบูรณ์และแทบจะเป็นผู้เล่นในลีกต่างแดนที่ประสบความสำเร็จทั้งในญี่ปุ่นและตุรกีทีมเวียดนามชุดนี้จะสามารถสู้กับพวกเขาได้หรือไม่สำหรับรายชื่อของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทั้ง14คนนะครับมีดังต่อไปนี้1อัชราพรคงยศ2ชัชชุออนโมกศรี3พิมพ์พิชยากกรำ4กันนิกาทีประโชต5วิภาวีสีทอง6สุทัตตาเที่ยววุหลิม7ทัดดาวนึกแจ้ง8หัทยาบำรุงสุข9จรัสพรบรรดาศักดิ์10ทิชากรบุญเลิศ11พรพันธ์เกิดปราด12สิริมามานากิจ13ปิยนุชแป้นน้อยและคนที่14นะครับสุภัตราไพโรจน์ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวนะครับก็มีแฟนๆวอลเลย์บอลของเวียดนามเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับเราไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังทราบรายชื่อ14ผู้เล่นของไทยในวอลเลย์บอลหญิง4เกมครั้งนี้ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนแรกนะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่างานนี้เวียดนามคงเจอกับความยากลำบากอย่างแน่นอนความคิดเห็นของคนต่อมาครับมันจะรู้สึกดีมากถ้าสามารถล้มไทยได้เพราะการที่จะเอาชนะไทยนั้นมันยังห่างไกลมากเวียดนามคงต้องห้อยเหรียญเงินต่อไปความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่ากันนิกากลับมาแล้วเสียดายที่ไม่มีโสระยาความคิดเห็นถัดมาครับมีโอกาสสำหรับเวียดนามไหมความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าประเทศไทยมีปีไหนบ้างที่ไม่ได้พาทีมที่แข็งแกร่งที่สุดลงซีเกมเวียดนามชนะให้ได้สักหนึ่งครั้งก็ดีใจแล้วความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนถัดมาครับมาคอมเมนต์ว่าบางทีรายชื่อชุดนี้อาจจะใช้ลงแข่งใน VNL หรือ AVC นะซีเกมเป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่พวกเขาอาจจะประเมินดูแล้วว่ามันเป็นรายการที่แข็งแกร่งควรต้องใช้ชุดนี้จริงๆความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาบอกว่ารอเล่นกับทีมเยาวชนของไทยดีกว่านะฮ่าฮ่าฮ่าความคิดเห็นของคนถัดมาครับยังคงหวังสำหรับเวียดนามหวังว่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ความคิดเห็นของคนต่อมานะครับคู่ตำแหน่ง OP อัชราพรพิมพิชยาของไทยแข็งแกร่งมากแต่ก็ยังหวังว่าคู่ตำแหน่ง OP ของเวียดนามบิ๊กจูเอลและเกียวทวินจะสู้พวกเขาได้นะความคิดเห็นของคนถัดมาครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแฟนๆเวียดนามมากมายบอกว่าโอกาสเหรียญทองของเวียดนามมาถึงแล้วแต่เมื่อได้เห็นรายชื่อทีมไทยชุดนี้ก็เห็นได้ว่าโอกาสคว้าเหรียญทองของเวียดนามเป็น0และก็ได้มีคอมเมนต์มาตอบกลับเอาไว้ว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นชุดเก่านั้นพวกเขาแข็งแกร่งมากๆมันถูกต้องพวกเขาเข้าร่วมมาหลายรายการและคว้าแชมป์เอเชียมาแล้วด้วยซึ่งพวกเขามีประสบการณ์สูงมากๆแต่สำหรับชุดใหม่นี้ผู้เล่นบางคนอาจจะยังมีประสบการณ์น้อยและไม่ใช่ทุกคนที่เวียดนามจะสู้ไม่ได้และความคิดเห็นของคนต่อมาครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทีมไทยยังคงเต็งแชมป์ต่อไปความคิดเห็นถัดมาครับเล่นให้ดีที่สุดกับไทยแลนด์เชื่อมั่นในตัวพวกเขาเสมอลุยเลยเวียดนามของฉันและก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าจะได้สัก1เซตไหมแล้วก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์ครับมาตอบกลับอีกว่ายังไม่ได้เล่นเลยแต่คนพวกนี้ตัดสินใจแพ้ไปแล้วฉันอ่านคอมเมนต์แล้วก็เก็บกดความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าผู้เล่นไทยชุดนี้แม้แต่สามารถลงแข่งในรายการนานาชาติอื่นๆได้พวกเขาเหนือกว่าเวียดนามทั้งประสบการณ์ความคิดเรื่องแพ้ชนะไม่สำคัญสู้ให้เต็มที่เพราะอาจจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ได้ความคิดเห็นของคนต่อมาครับนี่มันเป็นทีมเด็กรุ่นใหม่จริงๆใช่ไหมความจริงแล้วหลายๆคนนั้นมีประสบการณ์ที่ไม่แพ้รุ่นก่อนหน้านี้เลยค
ความคิดเห็นของคนต่อมาครับทีมไทยมีผู้เล่นที่ไปเล่นในลีกต่างประเทศเกือบทุกคนเลยความคิดเห็นถัดมาครับฉันคิดว่าทิชากรเล่นได้ดีนะความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาครับจะไปกลัวพวกเขากันทำไมเกมยังไม่เริ่มเลยก็กลัวแพ้ซะแล้วความคิดเห็นของคนถัดมาครับมาบอกว่าอัชราพรและชัชชุออนมากันครบเลยฮ่าฮ่าฮ่าและความคิดเห็นของคนถัดมานะครับไทยยังคงเป็นแชมป์และมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะไม่แพ้ชาติใดความคิดเห็นต่อมาครับครั้งนี้ทีมไทยทีไรรุ่นพี่จอมเก๋าจะสู้กับเวียดนามได้ดีขนาดไหนฉันรู้สึกตื่นเต้นมากๆแทบจะรอไม่ไหวแล้วความคิดเห็นของคนต่อมาครับทีมไทยเป็นอันดับต้นๆของทวีปอย่างนั้นหรอและก็ได้มีคอมเมนต์มาตอบกลับไปว่าอาจจะไม่ใช่ทีมระดับท็อปของทวีปแต่ก็ไม่ใช่อันดับท้ายๆของทวีปความคิดเห็นของคนต่อมาครับเวียดนามคงต้องแข่งกับฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเพื่อเหรียญเงินและคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามในคลิปนี้นะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่านี่คือทีมชุดปัจจุบันที่ดีที่สุดแล้วของไทยหวังว่าเวียดนามจะรับมือได้และนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามเพียงบางส่วนนะครับที่ได้เข้ามาคอมเมนต์กันหลังจากที่พวกเขาทราบรายชื่อ14ผู้เล่นวอลเลย์บอลหญิงของทีมชาติไทยที่จะลงแข่งในซีเกมครั้งนี้ครับเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง Sport Comment ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ